สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูแดดเดียวต้มกะทิสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องก่อนนะครับหอมแดง5หัวซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันเลยครับตำพอหยาบๆพอนะครับตำหยาบเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำหมูแดดเดียวต้มกะทิกันเลยครับหางกะทิ500มิลลิลิตรแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วตามด้วยหมูแดดเดียวทอดหั่นเป็นชิ้นนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราใส่หอมแดงกับพริกไทยเม็ดที่เราตำไว้นะครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วเราจะเคี่ยวให้หมูแดดเดียวของเรานะครับสุกนุ่มเลยนะครับหมั่นคนเขาเรื่อยๆนะครับเพื่อกะทิจะได้ไม่แตกมันนะครับเพื่อนตอนนี้หมูแดดเดียวเราก็สุกน้ำกะทิก็เดือดแล้วนะครับให้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้น3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยหน่อไม้ดองนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ150กรัมผมก็ล้างความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อจนหน่อไม้ของเราสุกดีเลยนะครับหน่อไม้ดองของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หัวกะทิ100มิลลิลิตรลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนต่อไปเรื่อยๆนะครับรอจนเขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำแกงต้มกะทิของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่พริกขี้หนูลงไปตามชอบได้เลยครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูด5ใบนะครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับพอใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมนะครับก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูแดดเดียวต้มกะทิสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้